ทีนี้เราขึ้นมาดูความเป็นอัจฉริยะของ2ยอดมวยไทยในปัจจุบันนะฮะขณะนั้นยังเล็กอยู่ฮะ108ปอนด์แล้วก็เป็นแชมเปี้ยนทั้งคู่เนี่ยมันก็ 2-3 ตำแหน่งนะฮะเป็นความอัจฉริยะอยากจะให้ท่านชมเหลือเกินว่านักมวยทั้งคู่เป็นไงดูลีลาการต่อยดูความเป็นอัจฉริยะไม่ว่าจะเป็นรุกหรือรับนะฮะสุดยอดของมวยอย่างโคตรมวยนะฮะเพราะว่าฮิปปี้สิงห์มณีจากภาคใต้นะครับแล้วก็ไม่มีใครเสมอเหมือนอ่ะแล้วก็ไปเจอเจ้ามวยอย่างไอ้เจ้าเซียนKaruhatนะฮะเมืองคนนี่ขอนแก่นนู่นสุดยอดมวยเหมือนกันเนี่ยเป็นอัจฉริยะมวยแล้วทั้งคู่ต่อไปก็ตอนนั้นยังเล็กอยู่ฮะกว่าจะโตแล้วก็เป็นยอดมวยไทยขึ้นมาทั้งคู่เนี่ยท่านชมนะครับเทปมวยนี้ผมคิดว่าท่านคงจะเก็บไว้เป็นตำนานแล้วก็เป็นตำราในการศึกษาหัวหน้าคณะก็ดีนักมวยก็ดีท่านลองดูที่ไม่ว่าเวลาลุกเวลารับเวลาการออกหมัดไม่ว่าจะขาล่างเวลายืนเห็นไหมเกี่ยวล่างนะฮะหลอกล่อดูเล่เหลี่ยมนะฮะนักมวยทั้งคู่ดูปฏิภาณไหวพริบนะฮะผมยอมรับฮะนักมวยทั้งคู่นี่เป็นบรมมาครูเลยฮะเนี่ยนะฮะดูความฉลาดนี่ดูเจ้าเซียนดูกาดดูอะไรดูฮิปปี้ความฉลาดต่อความฉลาดฉะนั้นการชกกันแล้วเนี่ยมันไม่ง่ายนักที่จะไปโอ้โหฟันศอกซ้ายของคฤหัสถ์ปึ๊กเข้าไปเนี่ยไม่เข้าฮะเฉียดไปนิดเดียวโดนจมูกก็จมูกแหว่งโดนหูก็หูบินแล้วฮะอย่างนี้ดูการสวยงามของการยืนมวยของคฤหัสถ์ดูฮิปปี้มีความมั่นใจสูงตอนนั้นเจ้าเซียนกำลังขึ้นมาใหม่ๆฮิปปี้กำลังโด่งดังเหลือเกินตอนนั้นชกกับหลังสวนชกกับแรมโบ้และคฤหัสถ์กำลังเป็นดาวรุ่งขึ้นมานะฮะเนี่ยแต่ดูหัวใจเพชรนี่ฮะไม่กลัวดูการยืนนะฮะเจ้าเซียนโอ้โหน่ารักไปหมดรูปหล่อผิวงามทั้งคู่ฮะนักมวยเนี่ยดูนี่เห็นไหมฮะเห็นไหมฮะการออกอาหมัดออกอาวุธสวยงามไปท่านดูการยืนฮิปปี้ออกแข้งซ้ายสวยเลยยืนหลักขาอย่างแน่นเลยสมัยนั้นท่านเห็นคนชมแน่นขนาดไปหมดทั้งชักลิงไซแต่ไม่ใช่ฝรั่งนะฮะเป็นคนไทยนะครับไม่เปรียบกับยุคนี้ไม่ได้เลยนะฮะยุคนี้ฝรั่ง300คนก็ 600,000 บาท380 400คนก็เข้าไป 800,000 บาทฉะนั้นสมัยก่อนจะไม่มีนะครับเราจะได้ท่านผู้มีอุปการะคุณก็ดีตีตั๋วชั้น2และชั้น3บางครั้งเราเก็บ3ล้าน2แสนชั้น1เราขายบัตรได้7ใบนะฮะแตกต่างกับปัจจุบันนี้กลับกันแล้วโดยสิ้นเชิงแล้วดูนะฮะการออกอาวุธมาเตะมาเอามือเกี่ยวไว้ดูก้านคอเข้าไปปาดเข้าไปดูกาดเนี่ยฮะเตะขึ้นมายกบังฉะนั้นเตะเข้ามาจับขาอีกเนี่ยนะฮะมันเป็นมันสมองมวยฮะเกิดมาเพื่อเป็นนักมวยโดยตรงนะครับแล้วก็ดูหัวจิตหัวใจการออกอาวุธความเป็นอัจฉริยะแล้วก็เนี่ยนะฮะก็เขาเลยได้ชื่อว่าเป็นโคตรมวยเนี่ยดูเตะก้านคอขึ้นไปธรรมดาแล้วก็ตบกวาดหางไปไม่ใช่เรื่องล้อเล่นเลยฮะเพราะว่าจากอดีตจนถึงปัจจุบันแล้วมาในยุคนี้แล้วก็เนี่ยเจ้าเซียนตอนนั้นผมดึงมาแก้จุดนี้เหมือนกันทำให้เตะขวาไปคู่ต่อสู้จับแล้วเราต้องล้มไปแก้ไม่ได้ตอนหลังก็มาแก้ได้ดูเนี่ยการออกอาวุธแม่ทีต่อทีแฟนมวยสมัยนั้นเฮแน่นขนาดไปหมดนะฮะทั้งเวทีกรรมการตอนนั้นก็พันเอกอำนาจเฉลิมชวลิตโอ้โหเนี่ยณอำของเราผมว่าตอนอดีตกับปัจจุบันเนี่ยนะฮะมวยที่จะหาแบบนี้เนี่ยมันยากพอสมควรทีเดียวเพราะเรายังขาดครูมวยที่สำคัญนะฮะฮิปปี้เป็นยังไงฮะชิงนาทีทองนะฮะไหวพริบทั้งคู่ใครจะชนะเนี่ยสลับขาก็อาจจะเตะซะนี่ฮะสลับโอ้โหฮิปปี้ดูแน่นดูเห็นไหมฮะมันเล่าใจจนบอกไม่ถูกจะเป็นมวยจังหวะต่อจังหวะแต่ดูคนดูคนนั่งดูในสนามแล้วมันตื่นเต้นไปหมดเลยฮะเพราะว่าการจะออกอาวุธชิงไหวชิงพริบชิงเหลี่ยมไม่ใช่บูเบือนดุเดือดเหมือนแลมโบ้นะฮะเหมือนเจริญทรัพย์เหมือนตื่นเต้นเหมือนเจริญทองแต่เราดูความเป็นอัจฉริยะของนักมวยเนี่ยการออกอาวุธการโต้การรับการอะไรไหวพริบดูฮะผมว่าจะได้ดูอีกรูปแบบนะฮะลูกหลานเก็บไว้เถอะครับมันเป็นตำนานการจะเป็นยอดมวยไทยขึ้นมาเราต้องศึกษาพัฒนาการยืนมวยการยืนขาการเข้าการออกการตั้งการนะฮะดูสายตานะดูคฤหาสน์ยืน
สองกาดเป็นยังไงดูฮิปปี้ยืนขาเข้าออกเป็นไงคารหัตไต่ขวาแน่นไหมฮะเห็นไหมฮะแต่ละแข้งเนี่ยออกไปเต็มแน่นเนี่ยดูเนี่ยเห็นไหมฮะดึงตัวนิดเดียวของเนี่ยดูอย่างนี้โอ้โหหลุด 2-3 ครั้งก็แพ้กันเลยนะฮะอย่างเนี้ยตอนเนี้ยคารหัตได้เปรียบเราก็มาดูกันดูซิว่าใครรุกใครรับอ้าวคุณมาผมไปคุณมาผมไปเห็นไหมฮะผมบอกว่าการจะภาคมวยเนี่ยมันก็ธรรมดาแต่ผมคิดว่าท่านจะดูเหมือนผมไหมท่านนะผมชอบดูความเป็นอัจฉริยะดูสายตาดูสมองดูการยืนขาดูการยืนกาดดูการเข้าดูการออกนะฮะมันเป็นมรดกจริงๆ30ปีกับเทปที่ผมเก็บไว้ตรงนี้นะฮะแล้วต่อไปก็มันจะไม่มีโอกาสอย่างนี้อดีตปัจจุบันอนาคตคงจะยากเห็นไหมฮะตอนนี้ต่อยกันด้วยความสุขุมรอบคอบแล้วก็เนี่ยดูละเอียดนวลสวยงามไปหมดนี่แข้งซ้ายทั้งซ้ายทั้งขวาเราออกมาดูสิฮะนะต้องชมไหมฮะนักมวยทั้งคู่เนี่ยดูสิครับผมบอกแล้วไงนี่ชิง108ปอนด์นักมวยทั้งคู่นี่ก็เป็นแชมเปี้ยนคงละ3ตำแหน่งนะฮะเนี่ยดูฮิปปี้เดี๋ยวนี้ก็เป็นครูมวยและคารหาดนี่ผมก็ส่งไปสวิตเซอร์แลนด์มั่งส่งไปเนเธอร์แลนด์มั่งนะฮะไปเป็นครูมวยสอนฝรั่งจะไปกันหมดฮะฮิปปี้ตอนนี้ได้เจ้านายที่ดีนะครับแล้วก็มีฝรั่งมาเรียนเยอะมากโด่งดังฮะเอาเจ้าเซียนก็ยังละเหเล่ร่อนไปเป็นครูอยู่หลายๆสิบประเทศอยู่ตอนนี้ฮะว่าจะไปอเมริกาเร็วๆนี้เอาละยกนี้ยกสำคัญแล้วนะฮะครับดูฮะเมื่ออดีตท่านสังเกตดูไหมฮะผ้าใบยังไม่ได้ตังค์เท่าไหร่ตอนนั้นเชือก3เส้นแล้วผ้าใบมุมกล่องตอนนั้นได้มีกี่ล้านฮะตอนหลังนี่ได้กันเป็น10ล้านนะฮะมายุคผมเนี่ยได้จากรีเจนซี่ก็รู้สึกว่าจะได้ถึง12ล้านแล้วตอนหลังนี่ไอ้ผ้าใบก็ได้จากโอเซอร์สภาถึง6ล้านได้อะไรเยอะฮะตอนหลังนี่ท่านเป็นมรดกเป็นสมบัติเนี่ยดูเนี่ยดูเนี่ยการออกอาวุธการเตะการต่อยดูเลยทันกันหมดจริงๆดูฮิปปี้เอาเมื่อกี้ซ้ายออกอันนี้เอาขวาออกเปลี่ยนกาดได้ทั้ง2กาดอีกเนี่ยความเอาเจ้าเซียนไล่มาเอาละอย่างนี้ใคร2ทีใครชนะเลยนะฮะตอนนี้จะเป็นลูกตัดสินแล้วครับนี่ดูกำน้าอ่ำโอ้โหมันไปด้วยเลยอดีตยอดมวยยอดฟุตบอลทีมชาติของเราดูการโอ้โหนี่ละเอาละอย่างนี้อยู่ที่กรรมการตัดสินใจใครจะชนะแม่กดดันหมดยกครับโอ้โหดูนักมวยเนี่ยน้ำใจนักกีฬาใครชนะเอ่ยโอ้โหโคตรมวยจากภาคใต้ฮะมันเป็นยอดมวยจริงๆโอ้โหแฟนมวยก็รับได้ไม่รับได้ก็คือทั้งสนามก็เป็นฝ่ายชนะคะแนน